สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ครัวไปเรื่อยเปื่อยนะครับและสำหรับเมนูเด่นเย็นนี้นะครับผมขอเสนอยำถั่วพูครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับเปิดคลิปกันตรงนี้เลยในดงถั่วพูนะเป็นต้นถั่วพูที่บ้านผมปลูกเองตรงนี้ปลอดสารพิษครับคุณแม่ปลูกนะอันนี้ถั่วพูค่อนข้างจะแบบว่าให้ผลผลิตไวเร็วนะครับอันนี้เป็นถั่วพูไซส์ที่สามารถใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บถั่วพูกันนะครับอันนี้ก็พอได้นะครับไซส์นี้นะเมื่อกี้ผมเก็บเป็นไซส์ใหญ่นี่อันนี้ไซส์ใช้ได้มือเด็ดได้เลยนะฮะอันนี้แหวกๆดูนะครับถ้าแลบลิ้นแผลบๆนี่ไม่ใช่ถั่วพูนะฮะถั่วพูแลบลิ้นไม่ได้นะฮะบางครั้งเราต้องแหวกนะมันจะหลงเหลืออยู่ด้านในเนี่ยมันอยู่ลึกเลยนะฮะนี่แบบว่าเด็ดกันสดๆเลยนะครับกรอบๆเนี่ยไซส์นี้ก็เอาแล้วนะคือถั่วพูที่นี่นะครับเป็นถั่วพูอินทรีย์นะปลอดสารพิษเราไม่ฉีดยาเราใช้จุ่มเอาก็เราจะเก็บกันแบบพอประมาณนะถั่วพูที่นี่ออกทุกวันนะครับสามารถเก็บได้ทุกวันปลูกแค่ไม่กี่ต้นเองเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณ10กว่าต้นนะณตรงนี้ก็จะใช้ได้นะครับอุ้ยดอกร่วงต้องค่อยๆเก็บนะพอเมื่อกี้เห็นไหมผมโดนเนี่ยดอกร่วงเลยนี่คือดอกถั่วพูนะฮะดอกสวยนะดอกถั่วพูร่วงดูไซส์พองงามๆนะครับแก่มากก็จะแข็งเล็กๆมันก็จะอ่อนไปเหมือนกันนะอย่างไซส์อย่างเงี้ยเราอย่าไปเก็บนะครับเนี่ยก็คือมันจะเป็นดอกแล้วก็พอดอกเสร็จก็ทะลุแทงมาเป็นฝักนะฮะถั่วพูเดี๋ยวเราเก็บไปเราก็จะไปล้างรอบนึงเพราะว่าฝุ่นละอองต่างๆนะครับที่อยู่ตรงนี้เพราะว่าในผมปลูกแบบมันข้างถนนด้วยนะผักสวนครัวครับที่นี่ส่วนมากปลูกเองนะถ้ามีพื้นที่นะครับปลูกเองทำอาหารเองสบายปลอดภัยไร้สารพิษนะครับถั่วพูนี่มีเวลาเก็บนะครับมีเวลาเก็บนะครับไม่ใช่ว่าจะเก็บสีซัวก็ได้นะเวลาเก็บของถั่วพูก็คือเป็นเวลาว่างนะฮะตรงนี้แอวผมใช้ประมาณนี้ไม่เด็ดหมดเนาะพรุ่งนี้เหลือเอาไว้ให้แม่ขายด้วยตัดภาพเข้ามาสู่สตูดิโอของเรานะครับในครัวไปเรื่อยเปื่อยตรงนี้นะฮะแล้วก็วัตถุดิบหลักของเราอย่างเช่นเคยนะครับผมพระเอกของเราก็คือถั่วพูนะครับถั่วพูที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นะนี่ผมล้างน้ำแล้วสดสดเด็ดมานี่ยังไม่ถึง5นาทีเลยนะครับผมแล้วก็เครื่องนะตรงนี้นะครับตรงหน้าของท่านผู้ชมที่จะต้องใช้คือนี่ไข่ต้มอันนี้ผมต้มแล้วนะก็คือจะไม่ต้มให้ดูหรอกผมคิดว่าไข่ก็ต้มเป็นนะเสียเวลาหมูบดหมูสับนะครับตรงนี้ประมาณนี้ก็ประมาณขีดหนึ่งนะฮะกุ้งนะครับกุ้งตรงนี้เป็นกุ้งแชบวยนี่กุ้งแบบว่าผ่าหลังนะครับแกะแล้วเรียบร้อยล้างแล้วสะอาดเอี๊ยบอ่องและในถาดนี้นะครับประกอบด้วยมะนาวหอมหัวเล็กอ่ะหอมแดงอ่ะเจียวนะครับตรงนี้หอมแดงเจียวน้ำตาลนะครับน้ำตาลปี๊บแล้วก็พริกเผานะจะยี่ห้ออะไรก็ได้อันนี้ของผมพริกเผาแม่ประคองนะฮะคือถ้าจ่ายเราจะพูดชื่อเต็ม แล้วก็น้ำปลานะครับน้ำปลาพริกขี้ฟ้าสวยๆแล้วก็พริกแห้งนะพริกแห้งตรงนี้แล้วก็ถั่วลิสงคั่วนะครับอันนี้ผมคั่วเองแล้วก็ตำเองเมื่อกี้นี้ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ดูแหละเพราะว่ากลัวเสียเวลานะครับเครื่องก็มีประมาณนี้นะครับถั่วพูนะครับถั่วพูหลังจากที่เราหั่นแล้วเราก็ต้องเอามาแช่น้ำเกลือนะครับเพื่อไม่ให้ดำฟับไหนลืมให้ดูนะครับผมเกลือยี่ห้อห่านแดงนะครับตรงนี้บอกแล้วถ้าคุ้นใจเราจะเรียกให้มันถูกเราจะผสมน้ำไว้เพื่อเอาไว้แช่ถั่วพูนะครับนี่เกลือก็ประมาณนี้
ที่เราผสมอย่างนี้คือไม่ให้ถั่วปูดำนะครับโอ้เค็มไอ้จุกดำๆเราก็ตัดออกนะครับนี่พวกคั่วพวกจุกเราตัดออกตัดคั่วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขั้นต่อไปคือหั่นนะฮะหั่นเวลาหั่นนะครับหั่นเฉียงๆและอย่าหั่นใหญ่นะครับนี่เพราะว่าการทำยำถ้าหั่นใหญ่มันจะไม่อร่อยต้องกินเล็กๆนี่แหละระหว่างหั่นนะครับเพื่อนๆก็อย่าทิ้งไว้นานใส่ไปเลยอย่างนี้ในกระมังที่เราผสมน้ำไว้นะครับซึ่งมันจะได้ไม่ทำให้มันดำนะหั่นเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็ชิ้นเล็กๆนะครับหั่นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะและน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำเกลือเราหั่นปุ๊บแช่เลยมันจะไม่ทำให้ถั่วปูดำและช่วงนี้เดี๋ยวจะทำการลวกแล้วครับเดี๋ยวจุดไฟก่อนน้ำประมาณนี้นะครับสำหรับถั่วปูนะในระหว่างช่วงรอนะครับเรามาแกะไข่กันก่อนแล้วกันนะอย่างนี้ไข่ต้มใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะฮะน้ำกับน้ำแข็งนะฮะอันนี้เตรียมไว้น็อกถั่วพูนะเอาไว้น็อกผักคือจะทำให้ผักสีสวยนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้มันเหี่ยวไม่ได้สุกมากจนเกินไปแล้วลงเสร็จปั๊บเนี่ยลวกเสร็จปั๊บแป๊บเดียวเองนะไม่กี่วิปั๊บขึ้นเลยเอามาน็อกช่วงนี้ช่วงรอนะครับก็หั่นพริกแล้วกันนะใช้ประมาณ4เม็ดพอนะครับตรงนี้จะหั่นจะซอยจะอะไรก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่ชอบส่วนตัวนะผมไม่ค่อยชอบหั่นใหญ่เพราะว่าพอกัดไปแล้วมันเผ็ดไงใช่ไหมเล็กๆเนี่ยกำลังดีกัดเจอไปก็ยังเผ็ดน้อยนะฮะน้ำเดือดพอใช้ได้แล้วนะครับพอประมาณนะฮะก็นี่เลยใช้มือนะแล้วก็ให้น้ำเสด็จนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มเพราะมันคือน้ำเกลือนะฮะโอเคแค่นี้เดี๋ยวนิดลดหน่อยทิ้งไปไม่ต้องสนใจมันนะครับเห็นไหมเริ่มเขียวแล้วสีจะเปลี่ยนนะครับเมื่อกี้จะเขียวอ่อนเป็นเขียวเข้มนะฮะสวยเลยนะครับแค่ประมาณนี้พอไม่ต้องเยอะนะฮะไม่ต้องลวกเยอะเพราะเดี๋ยวมันจะเหี่ยวนี่ขึ้นมาเสร็จปั๊บน็อกทันทีเลยเป็นไงสะดุ้งสิครับสะดุ้งไหมถั่วพูจากร้อนมาเย็นเลยการทำเช่นนี้นะครับจะทำให้ผักกรอบนะฮะน็อกมันจะทำให้ผักกรอบนะสีสวยไหมเขียวมากเลยอันนี้เป็นสูตรนะครับสูตรลับแต่ไม่เฉพาะนะฮะขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวก็จะลวกกุ้งเทน้ำก่อนผมชอบความสะอาดกุ้งเราก็ไม่กี่ตัวก็ประมาณนี้แถมหน่อยรู้จักกันเดี๋ยวผมก็จะเผื่อเลยน้ำอันนี้ก็เอาไว้ลวกกุ้งด้วยลวกหมูด้วยนะครับกุ้งผมจะไม่ลวกนานมันจะได้นิ่มๆหนึบๆ นะเพราะถ้าลวกนานนี่แข็งแน่นอนไม่อร่อยเพราะว่ากุ้งพวกนี้บางครั้งที่เขาทำกุ้งแช่น้ำปลากันเขายังกินกันดิบๆได้เลยใช่ไหมรอแป๊บเดือดแล้วยิบๆๆๆนะฮะเดี๋ยวเราจะเอากุ้งลงไปลวกนะ3 4 5 6ตัวนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์ที่ไว้ก่อนลวกเสร็จเดี๋ยวเราขึ้นนะฮะนี่6ตัวแป๊บเดียวนะไม่ถึงนาทีนะครับเพื่อนๆนิดนึงนิดเดียวประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะครับประมาณนี้ใช้ได้แล้วกำลังนุ่มเลยนะฮะแล้วก็ลวกคือลวกนะไม่ใช่ต้มนี่คือการลวกนะการทำยำต่างๆก็ลวกประมาณนี้นะครับมันจะทำให้กุ้งอร่อยมากนะฮะต่อไปเลยลวกหมูดีครับหมูก็พยายามยีๆนะครับนะฮะยีให้เละไว้นะครับแต่อันนี้ดูแล้ว
ที่ร้านอาจจะแบบว่าบดมามันติดกันอย่างเงี้ยนะเราก็ดีๆหน่อยเดี๋ยวให้เพื่อนดูการเร่งไฟเป็นไงนี่ฮะการเร่งไฟของผมนี่แหละประโยชน์ของน้ำมันพืชที่ใช้แล้วนะฮะเนี่ยคือการเร่งไฟเห็นไหมถ้าเตาแก๊สเราก็เร่งนะเร่งแก๊สฟับแต่เนี้ยเตาฟืนหยอดฟับไฟมาเลยนะจะอยู่ทนซะด้วยนะใช้ได้แล้วนะครับฟับหมูนี้ก็จะติดมันกุ้งมาด้วยนะครับพอเมื่อกี้เราลวกกุ้งก่อนไอ้น้ำส้มๆนี่คือมันกุ้งมาแล้วครับทำน้ำยำนะขั้นแรกนะเดี๋ยวเราก็ต้องผ่ามะนาวก็เครื่องพวกนี้ต้องใส่หมดนะเดี๋ยวผมใส่นี่ไปก่อนน้ำตาลปี๊บนะฮะน้ำตาลปี๊บน้ำปลาไปเลยก็ได้คล้ายๆกันตรงนี้ใส่อะไรก่อนก็ได้เดี๋ยว2ลูกนะผมใส่หมดเลยนะครับเพื่อความจี๊ดจ๊าดเม็ดเราไม่ค่อยใช้นะไม่อร่อยมะนาวดูแล้วนะครับมะนาวน้ำเยอะมากใช้ลูกครึ่งพอเดี๋ยวจะเปรี้ยวเกินไปถ้าเปรี้ยวไม่พอค่อยใส่ใหม่ได้น้ำพริกเผาตาแม่ประคองนะฮะใส่ไปนี่ครับใส่พริกคนก่อนเลยเราต้องให้น้ำตาลปี๊บมันแตกนะครับเสียเวลาคนนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นเคี่ยวไฟตั้งไฟมันก็เลยจะต้องละลายยากหน่อยนะฮะกดเข้าไปหาช้อนแข็งๆนี่ช้อนแข็งๆกดเข้าไปเลยเปลวๆนะครับต่อไปก็น้ำกะทิกะทิแท้ประมาณ4ช้อน1 2 3 4อันนี้นะครับน้ำก็สีสวยแล้วนะคล้ายๆกับร้านอาหารที่ทุกท่านได้เคยไปกันนะฮะจากตัวนี้ไปหมูครับใส่หมดเลยเพราะไม่รู้จะเหลือไว้ทำไมนี่หมูที่เราลวกนะครับคนนะฮะเรียบร้อยครับเข้ากันแล้วแล้วก็ถั่วนะครับถั่วที่ส่งคั่วนะฮะและที่เราตำแล้วเรียบร้อยใส่หมดเลยเฮ้ยสวยว่ะเริ่มสวยแล้วตรงนี้ปล่อยแช่ไปก่อนน้ำยังเย็นแช่เย็นไปก่อนแล้วก็ต่อไปก็เป็นหอมเจียวไม่ใส่หมดนะเอาไว้โรยหน้านิดนึงเก็บไว้ครึ่งนึงครึ่งว่าวะนี่เป็นไงประมาณนี้นะครับหลังจากทำตรงนี้เสร็จนะครับพริกตรงนี้เราจะเอาไว้โรยหน้านะครับพริกเราจะไว้โรยหน้าพวกนี้เราจะไว้โรยหน้าแต่งหน้าหมดนะต่อไปถั่วปูเราคัดไปแล้วโอ้เย็นเย็นสีสวยเห็นไหมดูให้ดูสีเห็นไหมลวกแล้วแล้วก็น็อกน้ำแล้วสีสวยมากนี่ฮะประมาณนี้ตึงโอ้ยเอาละครับนี่คนผมจะไม่คนแรงนะเพราะว่าผมกลัวหัวภูมันจะเละนี่มันยังอยู่ในกระมังนะตรงนี้ก่อนที่จะประดับประดาหน้าตาให้สวยงามเดี๋ยวลองชิมก่อนเราจะชิมแค่พอรู้รสพอนะครับ แค่ได้กลิ่นนี่ก็นะอ
ชิมนะชิมอันนี้คือชิมนะครับปลาโอ้ยแซ่บไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยเปรี้ยวกำลังดีนะครับรสชาติโอเคนะครับผมจากนี้ไปเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าแต่งตากันให้สวยงามนะครับแล้วแต่นะอยากจะเอาแนวไหนให้ดูสวยงามนะครับว้าโอ้โหสวยงามสวยงามหอมที่เราขยักไว้นะโรยไปเลยข้างบนนี่สวยงามแล้วก็พริกประดับประดาให้สวยงามเช่นกันนะครับยางเท่านั้นยังไม่พอกระทิเราจะราดอีกทีหนึ่งเพื่อความเข้มข้นแล้วก็นัวนะฮะดึง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 นี่แหละทำเองแล้วมันดีอย่างนี้แหละใช่ไหมเครื่องถึงถึงร้านอาหารจัดไหมอย่างเงี้ยฮะให้อีกน้อยนี่รู้จักกันอยากได้ความเข้มข้นนะฮะเสร็จแล้วครับยำถั่วพูนะฉบับเต็มนะฮะอันนี้นะเครื่องแน่นๆนะทั้งกุ้งทั้งไข่นะหอมเหิมมาเต็มตรงนี้ชิมแล้วรสชาติเยี่ยมนะครับซึ่งเครื่องแน่นๆอย่างนี้นะฮะไม่แพ้ร้านอาหารเลยขอบอกถั่วพูปลูกเองปลอดสารพิษนะครับกุ้งไม่ได้เลี้ยงเองไข่ซื้อมาเอาละจากนี้ไปนะครับเราก็จะมาทำการชิมเนี่ยสีสวยมากนะฮะสีสวยมากสุดยอดกุ้งที่เราลวกโดยใช้การลวกที่นิดเดียวแป๊บเดียวนะฮะโคตรนุ่มนะโคตรนุ่มนุ่มจริงๆมาเดี๋ยวกินกุ้งอีกตัวหนึ่งกินกุ้งอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะกุ้งสดอ่ะนุ่มแล้วหวานมากไม่คาวเลยนี่โอ้ไข่จะร่วงนะนี่แหละที่ผมหั่นพริกเล็กๆอ่ะถ้ามันใหญ่เดี๋ยวมันเผ็ดเกินไปอย่างนี้กำลังดีนะครับอร่อยอ่ะขัดต้มเฮ้ยเปลือกอะไรวะย่าเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะครับโอเคนะครับไอ้กันโอเคนะไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับยำถั่วพูตรงนี้เครื่องแน่นๆเพื่อนๆเอาไปทำตามได้เลยนะไม่ยากอร่อยครับกินได้ทุกเพศทุกวัยตรงนี้ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบกดไลค์นะ Subscribe นะคอมเมนต์ด้วยก็ดีนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเจอกันคลิปใหม่ๆของพวกเราอีกอย่างนี้เช่นเคยนะครับยังไงวันนี้ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะผมต้องขอตัวไปรับประทานอาหารอร่อยๆแบบนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ